ภูเก็ตจัดใหญ่ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยไหว้ครูมวยไทยโลกภูเก็ตหนุนจัดงานใหญ่มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6และไหว้ครูมวยไทยโลก50ประเทศเข้าร่วมพร้อมสนองนโยบายรัฐบาลดันประเทศไทยเป็นฮับด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อวันที่18มกราคม67นายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6และการไหว้ครูมวยไทยโลก 6TH International and Thai Martial Art Game ที่โรงแรมทวินทาวเวอร์กรุงเทพมหานครโดยมีนายจรัสเดชบุริศนายกสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือและนายชินวุฒิสิริสัมพันธ์นายกสมาคมครูมวยไทยพร้อมด้วยครูมวยไทยและนักกีฬาร่วมแถลงอย่างคับคั่งนายเรวัตอารีรอบกล่าวว่างานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6และการไหว้ครูมวยไทยโลกเป็นความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือสมาคมครูมวยไทยและเทศบาลนครภูเก็ตเตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง17มีนาคม67นี้ที่โรงยิมเนเซียม1สนามบาสเกตบอล600ที่นั่งและณลานเวทีกลางสนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีไทยการชกมวยไทยรำมวยไทยและการไหว้ครูมวยไทยนานาชาติรวมทั้งเพื่อและเปลี่ยนความรู้ทัศนคติและเสริมสร้างน้ำใจนักกีฬาโดยใช้ศิลปะการต่อสู้สร้างความเข้าใจดีต่อกันนอกจากนี้ยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในทางกีฬาและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในงานนี้มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6และการไหว้ครูมวยไทยโลกยังสามารถสนองนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกีฬาและการท่องเที่ยวเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีประเทศต่างๆส่งนักกีฬาเข้าร่วม 1,200 คนจาก50ประเทศรวมกับผู้ชมในพื้นที่แล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเกือบ 5,000 คนเลยทีเดียวนายกอบจ.ภูเก็ตกล่าวสำหรับศิลปะป้องกันตัวที่มีจัดแข่งขันในครั้งนี้มี10ชนิดกีฬาประกอบด้วยมวยไทยมวยโบราณและการแข่งขันศิลปะมวยไทยมวยไทยกึ่งสมัครเล่นและมวยไทยอาชีพมวยสากลคิกบ็อกซิ่งยูยิทสูดาบไทยคาราเต้จิคุนโดและไหว้ครูมวยไทยโลกวันนักมวยไทยนายขนมต้มสหพันธ์ปิงปองจับสายชิงแชมป์โลกสาวไทยหวังลิ่ว8ทีมรับตัวแอลทีมหญิงประวัติศาสตร์สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติหรือ ITTF ได้ทำการประกาศแบ่งสายการแข่งขันศึกเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีม2024 ITTF World Team Table Tennis Championship Final ปูซาน2024ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่16ถึง25กรัมพ.0.67 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยปีนี้ไม่ได้มีการแบ่งดิวิชั่นอย่างปีก่อนแต่ชาติที่จะสามารถเข้าร่วมได้ต้องผ่านการคัดเลือกเป็นท็อป10อันดับแรกจากศึกชิงแชมป์ประจำทวีปของตนเองมาได้และแน่นอนว่าทัพลูกเด้งทีมชาติไทยทั้งประเภททีมหญิงและทีมชายก็สามารถฉลุยเข้าไปสู้ศึกโลกที่แดนกิมจิในปีนี้เช่นทุกปีที่ผ่านมาทั้งนี้การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มทั้งชายและหญิงจะแบ่งออกเป็นประเภทละ8กลุ่ม
กลุ่มละ5ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มโดยแชมป์ของแต่ละกลุ่มจะเข้าไปยืนรอในรอบ16ทีมสุดท้ายอัตโนมัติส่วนอันดับ2และ3ของแต่ละกลุ่มจะไขว้ไปแข่งคัดเลือกกับกลุ่มอื่นเพื่อเฟ้นให้เหลือเพียง8ทีมเข้าไปรวมกับ8แชมป์กลุ่มในรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปโดยในรอบแบ่งกลุ่มประเภททีมหญิงสาวไทยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับไต้หวันสหรัฐอเมริกาชิลีและแอลจีเรียส่วนประเภททีมชายทัพลูกเด้งหนุ่มไทยอยู่ในกลุ่ม8ร่วมกับโปรตุเกสอียิปต์โรมาเนียและอิหร่านนายอภิไทยบำรุงพนิษฐ์ถาวรรองเลขาธิการสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาไทยเราได้โควต้าจากศึกชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาซึ่งทีมหญิงจบอันดับ5ของเอเชียส่วนทีมชายติดท็อป10ผ่านเข้ามาได้เช่นกันโดยนักกีฬาชุดนี้ทั้งชายและหญิงยังคงเป็นชุดเดิมจากผลงาน2เหรียญทอง4เกมที่ประเทศกัมพูชาเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วและขณะนี้มีหญิงสุธาสินีเสวตบุตรทิพย์อรวรรณภารนังและบัวจินนิพาเสวตบุตรที่เดินทางไปแข่งขันรายการเก็บคะแนนโลกที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ส่วนที่เหลือทำการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งมีเพียงบอลภาคภูมิสงวนศิลป์ที่ใหญ่ของแคมป์ทีมชาติที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณแขนแต่คาดว่าน่าจะหายทันก่อนเดินทางไปแข่งขันวันที่15กุมภาพันธ์นี้ส่วนคนอื่นๆนั้นฟิตพร้อมดีสำหรับผลงานในการแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภททีมของปิงปองไทยเรานั้นล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วที่ประเทศจีนทั้งหญิงและชายต่างตกรอบแรกเนื่องด้วยตอนนั้นอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนักกีฬาตัวหลักเราป่วยทำให้ผลงานรวมของทีมไม่สู้ดีส่วนผลงานที่ดีที่สุดนั้นทีมหญิงของเราเคยได้อันดับที่13ของโลกโดยการตั้งเป้าหมายของสมาคมในครั้งนี้ก็เชื่อว่าทีมหญิงจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้แต่ลึกๆก็หวังว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์เข้าได้ถึงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะชาติที่เข้า8ทีมสุดท้ายสำเร็จจะสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมในประเภททีม3คนได้อัตโนมัติซึ่งปิงปองไทยเรายังไม่เคยทำได้มาก่อนในประวัติศาสตร์ส่วนทีมชายดูคู่แข่งแล้วยังหนักหวังว่าจะผ่านรอบแรกไปได้รองเลขาธิการสมาคมกีฬาปิงปองของไทยกล่าวรายชื่อนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยชุดสู้ศึกชิงแชมป์โลกประเภททีม2024ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่16ถึง25กรัมพ0.67แบ่งเป็นทีมหญิง5คนประกอบด้วยหญิงสุธาสินีเสวตบุตรทิพย์อรวรรณภารนังบัวจินนิพาเสวตบุตรการ์ตูนวรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินแตงโมทมนวันเขตเขื่อนและทีมชาย5คนประกอบด้วยไบพาดาศักดิ์ตันวิริยเวชกุลบอลพาคูมิสงวนศิลป์เป็ดสรายุทธตันเจริญโอปอสิทธิศักดิ์นุชชาติและเนมณภัทรธรรมาธิคมเผยสีสะเกดหมดตัว20ล้านเลิกเมียเก่าเสี่ยฮุยยันยื่นฟ้องทวงทรัพย์สินคืนหลังจากมีการเผยแพร่ข่าวว่าแหลมสีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC รุ่นซูเปอร์ไฟเวทได้เปิดตัวจดทะเบียนกับน้องแนนแฟนสาวคนใหม่ท่ามกลางข่าวว่าถูกภรรยาเก่าหลอกทั้งที่มีครอบครัวอยู่แล้วแถมเมื่อลูกคลอดออกมาก็ไม่ยอมตรวจ DNA และไม่ยอมให้ใช้นามสกุลอีกทั้งสูญเงินเก็บกว่า20ล้านบาทไปโดยเหลือเพียงรถยนต์คันเดียวที่ได้เมื่อครั้งคว้าแชมป์โลกล่าสุดเสี่ยฮุยสุรชาติพิสิทธวุฒินันท์โปรโมเตอร์ค่ายนครหลวงและผู้จัดการส่วนตัวของสีสะเกดบอกว่าเรื่องเป็นแบบที่มีการเผยแพร่จริงโดยเจ้าแหลมมีคิวขึ้นชกอุ่นเครื่องในเดือนกุมภาพันธ์
นี้โดยเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายในจังหวัดนนทบุรีซึ่งหลังชกเสร็จได้ประสานทนายความเตรียมเอกสารหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วเพื่อยื่นฟ้องเอาผิดอดีตเมียเจ้าแหลมซึ่งคาดไว้ว่าอย่างน้อยขอให้ได้ทรัพย์สินคืนครึ่งหนึ่ง